สวัสดีครับผมก็ตอนนี้อยู่กันที่เกมนี้นะครับเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าวันนี้เอาทุนมาค่อนข้างเยอะนะครับก็อยู่ที่ 3,100 นะผมจะเบ็ดอย่างนี้ครับคือเสมอ50บาทนะครับแล้วก็สีนะครับตอนนี้เบ็ดที่น้ำเงินนะครับเพราะว่าน้ำเงินมาไป2รอบนะโอ้ไอ6เว้ยเฮ้ย11แล้วเรียบร้อยครับผมชนะแน่ๆครับนี่ไงเพราะคนหนึ่งเขาได้6นะครับเขาก็จะได้แค่9ไงสีแดงนะเรียบร้อยเสมอนี่กันเอาไว้หน่อยนะทุกคนเพราะว่าบางทีนะครับเผื่อฟุกๆผมเคยเจอจ่าย88เท่านะแต่ว่าผมไม่ได้แทงเสมอไว้นะเพราะว่าเสมอเนี่ยมันจะมีหลายอัตราครับการจ่ายถ้า2กับ12อยู่ที่88เท่า31อยู่ที่25เท่า40อยู่ที่10เท่า5กับ9อยู่ที่6เท่า678อยู่ที่4เท่าครับรอบนี้ผมได้10ครับแม่เอาเลยมาสู้กูไหลเลยแสดงว่าไหลแล้วครับผมนะครับหางมังกรน้ำเงินนะครับแบบนี้นะครับผมไม่ชอบปิงปองนะถ้าสมมุติว่าจริงๆแล้วการแทงตามพวกหางมังกรจะง่ายสุดนะครับก็เรามาดูนะครับเทคนิคไม่แตกต่างจากบาคาร่าเลยครับคล้ายๆกันแต่ผมมองว่าเดาง่ายกว่าเพราะเนื่องจากลูกเต่านะครับผมมันกระเด้งกระดอนเนี่ยมันก็อยู่ในเลขที่แบบเฮ้ยโอ้โหมันหกว่ะโอ้โหเฉียดกันแต้มเดียวครับเรา8เขา9นะเอาใหม่ครับผมยังไว้ใจน้ำเงินนะผมคิดว่าแดงอาจจะมาแต่มาสั้นนะผมตามน้ำเงินดีกว่าครับทบไปนะครับก็น้ำเงิน700เสมอใส่ไว้50บาทนะเสมอกะว่าฟุกๆนะครับในกรณีที่ออกเสมอจริงๆนะครับถ้าเรามีการแทงแดงหรือน้ำเงินเราจะเสียค่าตรงให้ 10% นะครับให้กับเว็บนะครับอย่างเช่นเราแทง700จะต้องเสีย70นะครับได้ครับรอบนี้ 1,400 ระดับพี่แล้วน้อง 4,150 บาทนะวันนี้ขอ 5,000 ครับผมถ้าเข้ามาเจอดีก็ดีเลยนะอย่างเงี้ยเข้ามาเจอแบบแทงง่ายนะครับผมแต่ผมจะตามน้ำเงินตลอดนะถ้าให้สังเกตนะครับผมหกไหมอ่ะเพื่อนโอ้โหเสมอว่ะ4เท่าครับโอเคอยู่ไม่แย่500ก็เห็นปะเมื่อกี้ได้คืนมา450นะเพราะว่าเขาหักตรง50บาทนะครับกรณีที่ออกเสมอนะเรามาลองแทงแดงกันบ้างนะครับผมเพราะว่าเวลามันเสมอมันมักจะเปลี่ยนข้างนะครับในความรู้สึกผมนะไอ้เหี้ยแม่ง5เลยกู4มีลุ้นมัน3เรา6ได้ไหมอ่ะโอ้โหเรา1โดนเลยคือปกติแล้วเวลาเสมอผมมองว่ามันจะชอบเปลี่ยนครับเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนข้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยกระโดดไปแทงแดงนะทีนี้มันไม่มาเราก็ตามน้ำเงินต่อครับผมหกผมสบายใจแล้วมันก็หกว่ะ1 7ครับไอ้เหี้ยเอ้ยแพ้ดูทรงแล้วลูก2แม่งแพ้มันลูก2ครับเล่นไปเล่นมาทำไมกลายเป็นเหมือนจะเข้าเนื้อยังไงไม่รู้นะน้ำเงินอีกทีครับน้ำเงินทั้งใจนะครับผม 1,000 เลยแล้วก็เบ็ดเสมอไว้50บาทมันมีอยู่แค่3แบบเหรอครับเลือกแทงแบบไหนโอ้โหใน1ว่ะแต่มันก็2นะเราขอ6ได้ไหมมัน4ครับเราต้องได้5หรือ6 6ครับเรียบร้อยของกู7นะรอบนี้ได้คืนครับมาจาก 3,100 นะครับ 3,100 ก็ตอนนี้กำไร 1,100 ครับแต่เราขอ 5,000 นะแล้วเดี๋ยวเราเลิกครับแทงเริ่มเบาแล้วนะเพราะว่ามองว่าขออีกนิดเดียวครับผมไม่อยากพลาดนะมีโอกาสโอ้โหกู6เองเหรอไอ้เหี้ยมัน7ดูดิจริงๆเลยมันจะสุดไม่สุดสักทีครับได้เสียนะน้ำเงินยาวครับ500บาท ใครมาเล่นนะผมแนะนำเลยคุณจะติดใจมันเล่นง่ายอยู่นะสี่เหรอโอ้โหห้าวะตอนนี้เริ่มปวดหัวแล้วครับผมพอเราไปแทงน้ำเงินมันออกแดงนะครับพอตอนที่แทงแดงเสือกออกน้ำเงินนะมันสลับแล้วล่ะผมไม่เปลี่ยนละผมเอาน้ำเงินนะครับรอดไม่รอดครับหกนะครับห้าเราชนะครับผมขึ้นลงอยู่นะ 5,000 จริงๆไม่น่ายากเลยนะแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเนี่ยครับผมมันไม่มีจังหวะที่เราแบบได้ติดกันสัก3รอบนะเสมอก็ได้เพื่อนขอตัวแพงๆครับ4กับ10อะไรอย่างงี้เฮ้ยมาเปล่าลูกแรกเสมอกันนะ6ครับผมใช่ดูดิเสมอจริงครับ9ว่ะ6เท่าครับโอ้โหพูดเล่นๆมาจริงเลยเซนกูใช้ได้เลยครับผมจ่าย6เท่านะสำหรับหน้า5และหน้า9นะครับผมไม่ใช่หน้า5และหน้า9คือผลรวมได้5กับ9นะครับผมเสมอจ่าย6เท่านะมีความหวังขึ้นมาเลยเสมออีกเปล่ามาโอ้ไม่ใช่แล้วล่ะมัน5นะเราโอ้แพ้ครับถึงเราจะได้6เรายังแพ้มันเลยครับผมเพราะมัน5กับ5คือ10นะมันมีให้แทงแค่3แบบไม่มีแทงแบบหน้าเต่าเดี่ยวๆนะจริงๆแล้วถ้าผมคิดว่าดีเหมือนกันนะถ้ามีที่ให้แทงเบิ้ลนะน่าจะดีนะรอบนี้ใส่น้ำเงินอย่างเดียวนะครับ950บาทลูกแรกเราชนะแล้วครับโอ้โหมันออก1โอเคเราได้4เขาได้2ครับผมเกือบตายห่าแล้ว 4,760 บาทนะขาดอีกนิดเดียวเท่านั้นครับผมก็แทงเป็นปิงปองนะครับตอนนี้นะสลับไปสลับมานะครับมันเป็นแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินนะรอบนี้วัดใจโอ้โหหกเหอะกลัวแดงอะมาหกเร็วเพื่อนแล้วเสมอวะเนี่ยเสมอวะสี่ครับ10เท่ารอดแล้วครับก็ในส่วนที่เราแทงแดงนะครับผมมันยังจะหักแค่ 10% นะเท่ากับว่าเราก็ไม่ได้เสียอะไรแย่ครับเพราะเราได้10เท่าเมื่อกี้ค่อนข้างคุ้มนะรอบสุดท้ายนะครับผมปิดขอสวยๆหน่อยครับน้ำเงินพี่โอ้โหอะไรอะนานเกินเพื่อนไอ้เฮียหนึ่งสมควรไหมควรจะเลิกแต่เมื่อกี้นะ 5,000 เหลือ 4,700 นะครับใส่แน่นๆเลยครับผมน้ำเงินเสมอ50บาทน้ำเงิน700นะครับรอบนี้ถ้าได้คือเลิกแน่ๆครับไม่เสียเวลาแล้วครับผม1ว่ะไอ้เฮียเหมือนจะแพ้พูดเป็นเล่นนะเอาเสมอครับเสมอน่าจะได้นะเอาโอเคครับผม6เท่าครับหน้า5นะครับผลรวม5นะก็ 4,960 บาทอีกสักรอบแล้วกันนะทำไมจริงแล้วเลิกตั้งแต่ 5,200 จบแล้วนะเฮียมานั่งยืดเยื้อนะครับผมรอบนี้แดง400นะครับเสมอ50บาทแดงดิลูกแรกมาแล้วขอลูก2สวยๆครับ8ครับโอ้เรียบร้อยได้สักทีครับผมจบที่ 5,310 บาทนะครับจาก 3,000 ก็กำไรมาประมาณ 2,000 บาทถ้วนนะครับผมโอเคครับผม